หลายจังหวัดตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวเย็นลงค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็แจ้งเตือนค่ะว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยยังคงมีฝนตกลงมาได้เล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นอากาศก็จะหนาวเย็นลงนะคะสิ่งที่เลยต้องแจ้งเตือนก็คือเรื่องของร่างกายนะคะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้ไม่สบายได้นะคะไปดูกันว่าแต่ละจังหวัดอากาศเย็นกันขนาดไหนแล้วค่ะนี่นะคะเป็นวิวของดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้อุณหภูมิเหลือ11องศาเซลเซียสนะคะส่วนดอยอ่างขางที่อำเภอฝางวัดได้15องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ตามยอดดอยในอำเภอแม่ริมก็เริ่มมีหมอกปกคลุมทำให้เชียงใหม่ตอนนี้อากาศก็หนาวเย็นแล้วนะคะอย่างในตัวเมืองเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดลดลงเหลือ23องศาเซลเซียสก็เป็นเหมือนสัญญาณค่ะว่าใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็คาดหมายลักษณะอากาศในวันพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิที่จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยตอนบนจะลดลงอีกนะคะ 2-4 องศาเซลเซียสค่ะให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันเอาไว้ด้วยนะคะส่วนภาพรวมลักษณะอากาศทั่วไปค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้เนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะอุณหภูมิลดลงแล้วก็มีลมแรงค่ะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้หลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกถึงความหนาวเย็นช่วงเช้าๆนะคะอุณหภูมิก็ลดลงเล็กน้อยค่ะส่วนคาดการล่วงหน้านะคะ 12-13 ตุลาคมหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนใต้ทำให้วันที่14ถึงวัน15ตุลาคมเนี่ยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางก็จะทำให้ตอนล่างของประเทศมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ